ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรืออพสท.ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ391ไร่พื้นที่ส่วนหนึ่งดำเนินการเป็นเรือนเพาะชำกล้าไม้ซึ่งได้สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชมาจากพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศส่วนที่เหลือพัฒนาโดยการปรับปรุงแหล่งน้ำจัดทำแปลงปลูกพืชผักนาข้าวไม้ผลไม้ป่าใช้สอยพืชสมุนไพรสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเพื่อสนองพระราชดำริอพสท.ทั้ง3กรอบการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นกรอบการอนุรักษ์ทรัพยากรกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรรวมถึงกรอบการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ทรัพยากรทั้ง7และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีโครงการในพระราชดำริอีกหลายโครงการที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสวนพืชพันธุ์สมุนไพรโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชผลิตภัณฑ์ตาหยาดป่าและโครงการอื่นๆที่มีให้ทุกท่านได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นป่าธรรมชาติแห่งนี้ไว้ให้อย่างยั่งยืน